สวัสดีค่ะพลอยมนนะคะพบกันวันที่26พฤศจิกายน2023นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมเลยวีคนี้เนี่ยมีข่าวจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะรวมไปถึงข่าวลือของ iPhone 16ที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีมาแล้วนะคะหลังจากที่ iPhone 15เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเว็บไซต์ LinkedIn รายงานข้อมูลว่าพนักงาน Apple ย้ายออกไปทำงานที่ Google มากที่สุดค่ะเว็บไซต์นี้นะคะเขาได้เผยแพร่ข้อมูลการย้ายเข้าและย้ายออกของพนักงาน Apple นะคะซึ่งระบุว่าพนักงานขาเข้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพนักงานจาก Intel ที่ย้ายเข้ามาทำงานที่ Apple และรองลงมาก็คือ Microsoft Amazon แล้วก็ Google ค่ะซึ่งหนึ่งสาเหตุที่พนักงาน Intel ย้ายเข้ามาที่ Apple มากที่สุดนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจากการซื้อกิจการผลิตชิปสมาร์ทโฟนของ Apple ในปี2019นะคะจึงทำให้พนักงาน Intel บางส่วนต้องย้ายมาทำงานที่ Apple นั่นเองส่วนพนักงานขาออกเนี่ยรายงานเผยว่าพนักงาน Apple ก็ย้ายออกไปทำงานที่ Google มากที่สุดอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ตามด้วย Amazon, Meta และ Microsoft ค่ะข้อมูลนี้เนี่ยชี้ว่าพนักงาน Apple เลือกที่จะย้ายไปทำงานที่ Google มากที่สุดนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากๆเมื่อเทียบกับบริษัทเทคอื่นๆค่ะ Apple นะคะเป็นบริษัทเทคที่มีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มน้อยมากๆเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งรายงานเนี่ยบอกว่า Apple มีการจ้างงานเพิ่มเพียงแค่ 5% เท่านั้นน้อยกว่า Meta ที่มีอัตราการจ้างงาน 26% และ Google อยู่ที่ 25% นะคะซึ่งเราก็ได้เห็นหลายๆข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เนี่ยต่างก็เริ่มปลดและลดจำนวนพนักงานลงแต่ว่ามีบริษัทนึงที่มีข่าวนี้น้อยมากๆเลยก็คือ Apple นั่นเองค่ะเพราะว่าเขามีอัตราการว่าจ้างงานพนักงานเพิ่มน้อยนั่นเองค่ะคนเกาหลีฮิตใช้ iPhone 15แต่คนญี่ปุ่นกลับชอบใช้ iPhone รุ่นมินิแทนThe Korea Hero นะคะรายงานว่ายอดขายกลุ่มสินค้า iPhone 15 Series เพิ่มขึ้น 41.9% ซึ่งสิ่งนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจจากผู้ให้บริการนั่นเองที่ทำให้คนเข้าถึง iPhone ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามีการจัดโปรโมชั่นให้ราคาถูกลงและการเปิดให้บริการ Apple Pay ในเกาหลีใต้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลค่อนข้างมากเลยก็คือผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่อย่างSK Telecom นะคะเปิดตัวบริการบันทึกการโทรผ่านแอปใน iPhone จึงทำให้ผู้ใช้ Samsung ที่มีฟีเจอร์นี้อยู่แล้วเกิดความลังเลขึ้นมานะคะแล้วก็น่าจะตัดสินใจย้ายไปใช้ iPhone 15นั่นเองค่ะส่วนในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้บริโภคจะชอบสมาร์ทโฟนที่มีขนาดเล็กมากกว่านะคะเลยกลายเป็นว่าการเปิดตัว iPhone 15ในปีนี้กลับเป็นตัวกระตุ้นยอดขาย iPhone ไซส์มินิรุ่นเก่าให้ขายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะถึงแม้ว่า Apple ได้เลิกขาย iPhone รุ่นมินิอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็พยายามไปหาซื้อ iPhone เครื่องเล็กจากร้านมือ2ออนไลน์มาใช้แทนส่วน iPhone 13มินิตัวล่าสุด Apple เขาก็ได้เลิกขายไปแล้วนะคะมาดูข่าวลือเรื่องของ iPad รุ่นใหม่หน้าจอ OLED กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ย ET News เขาได้เผยข้อมูลอนาคตของ iPad ไว้ตามไทม์ไลน์นี้เลยนะคะปี2024จะมี iPad Pro 11นิ้วและ13นิ้วหน้าจอ OLED เปิดตัวปี2026นะคะจะมี iPad Air 10.9 นิ้วและ iPad Mini 8.7 นิ้วหน้าจอ OLED ถัดมาปี2027นะคะน่าจะมี iPad Air 12.9 นิ้วหน้าจอ OLED เปิดตัวค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือว่า iPad Air รุ่น 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วหน้าจอ LCD จะเปิดตัวปี2024แต่ถ้าเราดูข่าวลือของ ET News ควบคู่กันไปเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า Apple อาจจะอัปเกรดหน้าจอ iPad Air ให้เป็น OLED ไปทีละขนาดหน้าจอนั่นเองส่วน iPad mini นะคะมีรายงานว่าปี2024ก็จะมีรุ่นใหม่เปิดตัวเช่นกันโดยใช้ดีไซน์เดิมเลยนะคะหน้าจอ LCD แล้วก็เปลี่ยนชิปใหม่พร้อมกับแก้ปัญหาจอย้วยด้วยนะคะและในอนาคตเนี่ยก็ถ้าดูจากรายงานของ ET News แล้วนะคะก็เป็นไปได้เลยที่เราอาจจะได้เห็น iPad mini จอ OLED ขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม 8.3 นิ้วไปเป็น 8.7 นิ้วในปี2026ค่ะนอกจาก iPad แล้วนะคะก็ยังมีรายงานการมาของ MacBook จอ OLED ด้วยอย่างเช่นปี2025มีข่าวลือว่า MacBook Pro 16นิ้วจะใช้จอ OLED ส่วนปี2026จะอัปเกรด MacBook Air 13นิ้วและ15นิ้วรวมไปถึง MacBook Pro 14นิ้วให้เป็นจอ OLED ด้วยค่ะ Apple ซุ่มพัฒนาชิปเซลลูล่าสำหรับ MacBook คาดว่าน่าจะเริ่มใช้ในปี2028ค่ะ
มาร์เกอร์แมนเผยว่า Apple กำลังพัฒนาชิปโมเด็มเซลูล่านะคะเพื่อใช้ใน MacBook ทำให้ MacBook รองรับการเชื่อมต่อเซลูล่าได้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นั่นเองโดยรูปแบบชิปเนี่ยจะเป็นแบบ System on a Chip นะคะหรือว่า SoC Apple เขาบอกว่าต้องการพัฒนา MacBook รุ่นใหม่เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อเซลูล่ามานานแล้วโดยมีรายงานว่า Apple เคยวางแผนจะเปิดตัว MacBook Air รุ่น 3G แต่ว่า Steve Jobs นะคะบอกปัดไปเพราะว่าจะเป็นการทำหลายอย่างมากเกินไปค่ะส่วนในปี2028นะคะก็ต้องมารอดูกันว่า MacBook จะมีชิปที่สามารถใช้เซลูล่าได้หรือเปล่าค่ะ Apple เริ่มพิจารณาพัฒนาเซ็นเซอร์กล้อง iPhone เป็นของตัวเองแล้วนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาชิ้นส่วนใช้เองแบบไม่ง้อเจ้าอื่นค่ะApple ต้องการพัฒนาเซ็นเซอร์กล้อง iPhone เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าฟีเจอร์กล้องการถ่ายภาพเนี่ยเป็นจุดขายของ iPhone เลยอย่างเช่นแคมเปญช็อตออน iPhone ที่ดันกระแส iPhone ได้ดีมากเลยในช่วงก่อนหน้านี้นะคะและนอกจากนี้เนี่ย Apple เขาก็มีแผนพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องสำหรับ Mixed Reality ด้วยนะคะรวมไปถึงรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองซึ่งการพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องใช้เองนี้เนี่ยก็จะเพิ่มความสามารถให้กับแว่น Apple Vision Pro รวมไปถึง Apple Car ในอนาคตด้วยค่ะApple ได้ออกแบบแล้วก็พัฒนาชิ้นส่วนใช้เองมาหลายอย่างแล้วนะคะอย่างเช่นชิปสำหรับ iPhone ชิป Apple Silicon สำหรับ Mac และก็มีข่าวว่า Apple ต้องการพัฒนาชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองรวมไปถึงชิ้นส่วนแบตเพื่อใช้ใน iPhone ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่า Apple เขาเริ่มพัฒนาชิ้นส่วนของตัวเองมาหลายอย่างแล้วยังไงก็ต้องมารอดูกันในอนาคตนะคะว่า product ใหม่ๆของ Apple เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะมีรายงานว่า Apple อาจจะพัฒนาหน้าจอใหม่สำหรับ iPhone และ Mac ที่สามารถป้องกันการแอบมองข้อมูลจากด้านข้างได้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานเรื่องของ iPhone ถูกขโมยแล้วก็ถูกปลดล็อกเข้าเครื่องได้เพราะว่าผู้ร้ายเนี่ยแอบมองพาสโค้ดของผู้เสียหายก่อนที่จะขโมยไปซึ่งทาง Apple เองเขาก็ยอมรับนะคะว่าเป็นหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ Apple จะต้องหาวิธีการป้องกันให้ผู้ใช้ปลอดภัยที่สุดนั่นเองสำหรับ iPhone iPad Mac ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะคะมีมุมมองการมองเห็นในระดับ170องศานั่นหมายความว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถมองเห็นข้อมูลหน้าจอของเราได้ง่ายๆเลยจากด้านข้างซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเผยข้อมูลสิทธิบัตร2รายการด้วยกันนะคะอันแรกนะคะเป็นสิทธิบัตรฟิล์มความเป็นส่วนตัวหรือว่าฟิล์มกันเผือกนะคะซึ่งเป็นฟิล์มสำหรับจอโค้งที่ปกป้องการแสดงผลข้อมูลได้ดีถ้าหากว่าดูตรงๆเนี่ยจะเห็นข้อมูลได้ชัดแต่ถ้ามองจากมุมด้านข้างเนี่ยก็ภาพอาจจะมีความเบลอขึ้นก็จะช่วยป้องกันคนอื่นแอบดูข้อมูลจากด้านข้างได้ส่วนสิทธิบัตรอีกอันนึงนะคะเป็นหน้าจอปรับมุมมองภาพที่ออกแบบมาสำหรับจอเรียบถ้าหากจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือเป็นหน้าจอกันเผือกที่ออกแบบมาสำหรับหน้าจอ Mac โดยเฉพาะซึ่งสิทธิบัตรนี้เนี่ยเขาระบุว่ามีองค์ประกอบของคริสตัลเหลวเพื่อจำกัดการมองเห็นบางสีถ้าหากว่าไม่ได้มองที่หน้าจอตรงๆนะคะแน่นอนว่าข้อมูลที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงสิทธิบัตรเท่านั้นซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่เทคโนโลยีนี้นะคะจะถูกนำมาใช้ในสินค้า Apple และแน่นอนว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยผู้ใช้อย่างเรานะคะก็ควรที่จะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอย่างเช่นการตั้งพาสโค้ด6หลักที่เดายากๆหรือไม่ก็ติดฟิล์มกันเผือกไปเลยก็น่าจะช่วยได้ในระดับนึงค่ะมาดูข่าวลือของ iPhone 16 Series กันบ้างนะคะณตอนนี้เริ่มมีข่าวลือกันมามากมายเลยข่าวแรกนะคะเป็นข่าวลือของ iPhone 16 Pro และ16 Pro Max ที่อาจจะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ขึ้นค่ะรอชังเขาเผยว่า iPhone 16 Pro นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.3 นิ้วเพิ่มขึ้นจาก iPhone 15 Pro ที่ใช้หน้าจอ 6.1 นิ้วนะคะส่วน16 Pro Max น่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.9 นิ้วเพิ่มขึ้นจาก15 Pro Maxที่ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้วนะคะถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงเนี่ยจะทำให้ iPhone 16 Pro และ16 Pro Max กลายเป็น iPhone รุ่นหน้าจอใหญ่สุดเท่าที่มีมาเลยนะคะส่วน iPhone 16และ16 Plus เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะใช้หน้าจอใหญ่ขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าค่ะสำหรับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าขนาดตัวเครื่องเนี่ยจะใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการลดขอบหน้าจอลงแต่ถ้าใครที่ใช้ iPhone รุ่น Pro Max อยู่แล้วก็น่าจะรู้กันดีว่าตัวเครื่องเนี่ยใหญ่มากๆยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะเผยภาพถ่ายโปรโตไทป์ของชิ้นส่วนแบต iPhone 16 Pro ที่ใช้กรอบโลหะทำให้มีความจุแบตเพิ่มขึ้นค่ะผู้ใช้รายหนึ่งในแอป X นะคะเผยภาพถ่ายพร้อมกับระบุว่าเป็นตัวต้นแบบแบตเตอรี่ของ iPhone 16 Pro ซึ่งตัวต้นแบบนี้เนี่ยใช้กรอบเครื่องชิ้นส่วนวัสดุโลหะและที่ตัวแบตเนี่ยก็มีการปรับปรุงขั้วการเชื่อมต่อใหม่ด้วยค่ะ
แล้วก็ยังมีระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตัวแบตเนี่ยจะมาพร้อมกับความจุ 3,355 มิลลิแอมป์ซึ่งมีความจุมากขึ้น 2.5% ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมอย่าง iPhone 15 Pro นะคะที่มีความจุแบต 3,274 มิลลิแอมป์ค่ะจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของตัวต้นแบบแบตตัวนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนกรอบแบตจากฟอยล์สีดำเหมือนกับที่เคยใช้ใน iPhone ทุกรุ่นนะคะมาเป็นกรอบเครื่องวัสดุโลหะซึ่งก็จะช่วยจัดการความร้อนของแบตได้ดีขึ้นแน่นอนว่าภาพที่เราเห็นกันนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวต้นแบบที่ถูกทำออกมานะคะซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ว่าภาพนี้ก็ดันไปสอดคล้องกับข่าวก่อนหน้านี้อีกนะคะว่า iPhone 16 Pro และ16 Pro Max เนี่ยจะใช้ Heatsink แบบใหม่ที่เป็นวัสดุกราฟีนนะคะก็จะช่วยเรื่องของการจัดการความร้อนของตัวเครื่องนั่นเองค่ะ iPhone 16และ16 Plus อาจจะใช้หน้าจอ Refresh Rate ที่60 Hz เท่าเดิมค่ะรายงานเผยว่า iPhone 16นะคะจะใช้หน้าจอ 6.1 นิ้ว LTPS 60 Hz ส่วน iPhone 16 Plus ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้ว LTPS 60 Hz ค่ะและ iPhone 16 Pro เนี่ยลือว่าจะใช้หน้าจอ 6.3 นิ้ว LTPO 120 Hz และ iPhone 16 Pro Max หรือ iPhone 16 Ultra นะคะจะใช้หน้าจอ 6.9 นิ้ว LTPO 120 Hz ค่ะซึ่งทั้ง4รุ่นนี้เนี่ยจะมี Dynamic Island เหมือนเดิมแล้วก็ปรับปรุงชิ้นส่วนหน้าจอให้แสดงผลได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดนะคะว่าจะปรับปรุงจุดไหนยังไงบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานว่า Apple อาจจะนำเทคโนโลยี Micro Lens มาใช้ในหน้าจอ OLED ของ iPhone 16ทุกรุ่นด้วยเพื่อให้แสดงผลได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนดีไซน์แบบรูบนจอหรือว่า Punch Hole นะคะก็อาจจะได้เห็นในรุ่นถัดๆไปยังไงก็รอติดตามกันค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะใครที่กำลังรอ Touch ID ใน iPhone กลับมาเนี่ยเขาลือบอกว่า Touch ID อาจจะยังไม่กลับมาใน iPhone 16ค่ะ Mac Rumors รายงานข้อมูลจากโพสต์ของเว็บไซต์ Weibo นะคะระบุว่าการผลิตชิปสำหรับ Touch ID ใน iPhone เนี่ยถูกสั่งหยุดไปแล้วซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ย Touch ID สำหรับ iPhone จะมีแค่เฉพาะ iPhone SE รุ่นที่3รุ่นเดียวเท่านั้นและคาดว่า Apple จะไม่นำ Touch ID ไปใช้ใน iPhone รุ่นอื่นอีกแล้วค่ะจากข้อมูลดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่า iPhone 16รุ่นปี2024จะยังไม่กลับมาใช้ Touch ID และยังใช้ Face ID เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข่าวลือว่า iPhone SE รุ่นที่4จะมาพร้อมกับ Face ID ด้วยซึ่งดีไซน์ของตัวเครื่องนะคะก็จะใช้เหมือนกับ iPhone 14ไม่กลับไปใช้ดีไซน์ปุ่ม Home Touch ID เหมือนเดิมแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็เคยมีรายงานเหมือนกันว่า Apple กำลังพัฒนาเทคโนโลยีสแกนนิ้วที่หน้าจออยู่คาดว่าน่าจะนำมาใช้ในปี2026เลยนะคะซึ่งก็เป็นช่วงปีเดียวกันนะคะที่มีข่าวว่า Apple จะนำเทคโนโลยี Face ID ซ่อนใต้จอมาใช้ด้วยยังไงก็รอติดตามกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ